สวัสดีครับผมนายภูมิพัฒน์ทศพลเดชจากสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ปี2วันนี้จะมาทำการอธิบายโค้ดเกมไซมอนเซย์นะครับผมนี่คือลักษณะหน้าตาของเกมนะครับผมซึ่งวิธีการเล่นเกมก็คือมันจะทำการโชว์คลิกว่ามันเลือกช่องไหนไว้แล้วให้เรากดตามนะครับผมแล้วเมื่อเรากดผิดเกมก็จะทำการติดตัวเองเลยนะครับผมเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับนี่กดผิดปุ๊บเห็นไหมครับผมเกมออกเลยแล้วก็เราจะตอนนี้เราจะมาทำการอธิบายโค้ดของเกมกันนะครับผมก็นี่ครับผมหน้าต่างโค้ดเกมก็เริ่มด้วยการ import นะครับผมมันจะ import random import time import total แล้วก็ import free game นะครับผมก็และตรงนี้ต่อมาคือ tiles ก็คือตรงนี้จะเป็นการกำหนดสีนะครับผมของช่องต่างๆนะครับผมเห็นไหมครับผมตรงนี้เช่นตรงนี้เป็น red dark red blue แล้วก็ dark blue นะครับผมซึ่งก็คือ red ก็คือสีที่โชว์ส่วนนี้เป็นสีเมื่อเราคลิกนะครับผมก็ต่อด้วย grid นะครับผมก็คือการทำตารางขึ้นมาครับผมคือตอนแรกเราแบ่งเป็นช่องแล้วตามตำแหน่งแล้วเราก็ทำการแบ่งตารางขึ้นมานะครับผมอย่างเช่นตรงนี้ครับผมว่าตำแหน่งของเอ้ยนี่คือตำแหน่งตารางของอะไรตำแหน่งตารางของสีอะไรอะไรนะครับต่อไปคือการกำหนดflash tile ก็คือการกระพริบของตารางนะครับผมของช่องครับก็คือเนี่ยแล้วตรงเนี้ย sleep ตรงนี้เราสามารถตั้งค่าความเร็วของการกระพริบได้นะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ผมตั้งเป็น 0.3 ไว้นะครับผมเราสามารถแก้ได้จากตรงนี้ต่อด้วยการgrow pattern andflash tile นะครับผมอันนี้ก็คือเริ่มเอา random เข้ามาใช้แล้ว choice ก็คือเป็นการ random ไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อให้รันสีไปเรื่อยๆต่อด้วยการ respond to screen tap นะครับผมก็คือการตอบสนองต่อการแตะหน้าจอนะครับผมว่าเมื่อการทำมีการแตะหน้าจอให้ทำยังไงอย่างเช่นตรงแล้วก็ตรงนี้เป็น if นะครับผมก็คือถ้าเราแตะผิดครับผมให้ exit เลยแต่ถ้าเราตอบถูกก็ให้ทำการกระพริบสีนะครับผมมีไฟกระพริบขึ้นมาเพื่อเห็นว่าเราแตะนะครับผมโอเคและตรงนี้อันสุดท้ายคือ Dev Start นะครับผม Start Game ก็คือให้เราคลิกหน้าจอก็จะเริ่มเกมเลยซึ่งเราจะไม่มีหน้าต่างขึ้นมาว่าเอ้ยเริ่มเกมนะอะไรอย่างนี้แต่เราจะเป็นการ Start โดยการคลิกเข้าไปที่หน้าต่างโอเคครับผมขออนุญาตจบการอธิบายโค้ดเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ